วันนี้เรามีเมนูข้าวปลาแซลมอนซอสมะขามมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาเคี่ยวจนส่วนผสมข้นปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวปลาแซลมอนซอสมะขามนำเนื้อปลาแซลมอนลงย่างบนภาชนะจนสุกแล้วตักขึ้นแบ่งเนื้อปลาแซลมอนมา1ชิ้นใส่ลงในภาชนะจากนั้นยีเนื้อปลาพอแตกเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยเนื้อปลาแซลมอนที่ยีเตรียมไว้หอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดหั่นแฉลบปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวมายองเนสและซอสมะขามที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักข้าวปลาแซลมอนซอสมะขามใส่ภาชนะตามด้วยเนื้อปลาแซลมอนย่างเมล็ดถั่วแระญี่ปุ่นต้มสุกหอมเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดหั่นแฉลบชอบผักชีสาหร่ายหั่นฝอยและสาหร่ายแผ่นพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ